ุรพมามันเป็นตังค์กุฏิเลยเบี้ยกูอุ้งเลยจีอินกี่แวนด์ยังคอยชูละเรื่อยๆว่าชีบดีเจลเล่มาเลยอินกี่แวนด์ยังพาร์นี่เลยเดนโอเคโมกแวนด์กุรพมามันนั่นตัวเก่งได้จริงๆนะมั้ยอัจฉริยะแต่อัจฉริยะกูได้เลยยังคอยกินละอัจฉริยะนี่ด้านนู้นไหวกันนะก็ได้เล่มาเลยอาตักก็คอยนิดเดียวเด้โมดเบี้ยกูอุ้งเลยจ้าเลยกุรพมามันอินนี่เจลปุ๊ดเดียกันถ้าเกิดพาร์นี่ละปุ๊ดเดียกันนั่นมันที่อินนู้นไปอุ้ยไปเอ้กันเนี่ยเอ็นนู่นเดี๋ยวเวลจะปั่นได้กันแต่เพื่อนเดียวนี่วอร์กุ้มไม่ละเด้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 ยี่ปุรปัมมามันนินจาตันเองพอรู้นู่นละไอ้ยยยโย่วายสกุตเอนูรีไก่ยงกันนักุลละปาร์ดัมปาห์บัดัมทับลับปาร์กุ้มบันอาเดลต์มารามายนัมเฮ้ยลิปปาร์ตเฮ้ยยานี่กุติระกัดงกย์อัมเบรกุนนเรชมาดีมาดีมาดีอิตรากูเดลวายสกุตเอตายริกิมีปารีวายพอยดาลที่วัดไรคนงานบอกว่ากุฏิกูรู้ลูกที่วายลูกกูรู้เก๋วายลูกพันลีลาตัวกูรู้ลูกที่กูรู้แต่สันโดษมั้งเนี่ยจ้ะมาเรียนกูยันตัวรู้ไม่มาเลยพิชิตไอ้ลาจ้าแม่นะมาดีวันจีจ้าแม่เก็บติดชูดกันแล้วไปไอ้มาบอกกี้ยี่กูรู้ประมาณนึงนะเก็บติดใจกันอะไรอย่างไรไปน่ะลูกน้อยมาดีอาชีพนี้นุ่ดตีรีเอริดานั่นแหละโม่เล่นในราตรีเอเบรักกันกันเลยกูรู้ประมาณนั่นแหละตัวอะตัวอาชีพนั่นแหละตัวเห็นได้ไหมนะไปเลี้ยงชั่วปารีจัตเตอร์จะมึงยังเดินเดินเตือนมึงอะไรอะไรแบบอาชีพนั่นเดินเตือนกันมึงอะไรยังมันปุ๊ดที่กันกูรักกันไม่เล่นเตือนไปเลี้ยงชั่วปารีกูลำบิดจูฮะเอ็นนูร์บาร์เรย์อันเดอยานาเรียดุนมินิงีเล่มินิงีย่านโอเอ็นเดอมุขตัวกิสัตินจีอิเลนยานเอปะเดอแมนกินปุ๋ยสัตินจีอะอาเจเจอิเลนโอแมนโอบาร์เรย์ปุ๋ยก็ยูนด์ชิชิกิมบ์มาร์ก็ยูนด์ชิชิกิอารอดานันนี่วะเรนเดนนารีเอดาอิลิจูรีอุติเอลโออาเดอเอ็นสมาธานย่ามบอกนะเชิงกันนะตีเรื่องรัวกันไม่ถึงแล้วนะกูที่กูนี่จะเอาไปเรื่องใดเดินนะภากย์ไอโอเคอาบันเด็กอายุที่เลอาภากย์ที่ริขรัวเกลี้ยงตัวกันชิดได้ว่าอาร์คุณนู้นกูที่กินละอาบันเด็กภารีอะไรกันยังมาน่าจะตั้งกับปัตตากุฏิไอ้โอเคปาร์จิตันตากันยังอายุสุดที่รู้มาหนี้กันนั้นเราไม่ได้เลยล่ะโอรุมากรุ่นย่ามก็อ่านบันเด็กกูบดีสิกอาคุณที่เราภาวิโอร์ตั้งกันลูกโอรุเกลี้ยงนั้นกูที่กันยังแค่กันได้เดี๋ยวน้าจะเอาอะไรกันไปนั่นแหละน้องไปกินอะไรต่อมาดีอ่ะจ้ะยูไปเร่ไปเร่อาชันเดมอลล์จะสุนทรีกุฏิอันเดย์อายุอาชันมาร์นั่นแหละยันเดปุ๊ดเต้โอ้ยอะไรบ้างปอร์ปอร์แม่ปั้นมาไอ้ที่เลี้ยงแอนด้าลองงูตัวก็ตัวปุ๊ดตัวที่รึเปล่าปอร์ปอร์มาเนี่ยกูเรียนสกูลีพ่อวุ่นอ่ะฮะบัดนี้สกูลีเอ็ดที่หน้าวะไปยี่คนหน้าวะแค่บัตรน้ำมันนิดนิดจ้ะโมลี่ยันนักคลาสีเอ็ดต้องไปกูฮะอะไรอะไรบ้างเนี่ยเล่แม่ตัวกูตัวงการีสต์ตัวแกโมลี่สกูลีคนด่าแกเสียสมดีมันสิไรอ่ะแม่ไปยี่หนูรู้ยี่โจ้ตัวบอลมันด่าหรือเปล่านอนเองอาจารย์นอนอ่ะอีนี่ยังงั้นมันนู่นได้เลยอาจจะมาเล็กกว่านี้เลยเด็กน้ำมันเยอะกันบ้างเด็กเป็นกุฏิเล็กกว่าชุดนั้นก็เอ็ดตุ่นปัจจุบันชีวิตเองเดี๋ยวเป็นกุฏิอุ่นดาวน์นู่นอาจจะเอ็ดกันเดินตามไปเลยที่กระโดดมาขังกันไหมปัจจุบันเมื่อไหร่นั่นเรียก
ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൃത്യസമയത്തല്ലേ? ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോകുന്ന കരുതി അമ്പലം അന്വേഷിച്ചപ്പോ അടുത്താണ് അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ചുറ്റി തിരിയേണ്ടി വരുമെന്ന് തീരെ നിരീക്ഷിച്ചില്ല. മാഷെന്താ ഇതിലെ? ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘം ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് അല്പം കവിതയും തർക്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. എന്നാ വൈകണ്ട. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്റെ അറബി ടീച്ചർക്ക് ഒരു സലാം ഓർക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാ, നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ പാസ്സായി. ഇദ്രിനി സുഷ്മത്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? താങ്കളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതാ. അല്ലാ, അതിന് നമുക്ക് ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഹിന്ദിയല്ല, അറബിയാ. മാപ്പാക്കണം. സലാം ചെല്ലാനും നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുക്റും തോയി അല്ലാതെ അറബിയിൽ നമുക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മള് ഇവിടുത്തെ പിയൂൺ മാഷ മൂസ. സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ആചാര്യ അവിടെ വന്നതാ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന്. റോട്ടുമലി വന്ന് കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോത്തിന് ആചാര്യ കെട്ടോള് മൂസ നീ ഒന്ന് കൊപ്പരക്കളം വരെ പോയി വന്ന്. എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് അന്നേരം കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞു. വെറും തോന്നരുത് കേട്ടോ. അല്ല, നിങ്ങൾ നമ്മള് മാഷുമാരും ടീച്ചർമാരും ഒന്നും പരിചയം വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ആ വരി. ആ പിന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ച് അറബിയിൽ ചോദിച്ചതുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ അറിയണ്ട. അത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി. വരി. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടനെ കിട്ടുമെന്നല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി. കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പൂതി ഈ ജന്മം നടക്കാൻ പോണില്ല. കേന്ദ്ര പാർട്ടി വരണു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? കേരളത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കുറച്ചിട്ട് കേന്ദ്ര പാർട്ടി വരണോണ്ടൊന്നും വലിയ ഉപകാരമാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ അറബി മുനിസിറ്റി. മുനിസിറ്റി അല്ലടോ, മുനിറ്റി എന്ന് പറയണം. ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ? മൂപ്പരാണ് മലയാളം മാഷ്. പേര് ജോസഫ്. ഇത് സുലോചന ടീച്ചർ. മൂപ്പര ഞാൻ കമാലുദ്ദീൻ. സയൻസ് ആണ് വിഷയം. നമസ്കാരം. എനിക്കങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികളൊന്നുമില്ല. ഏത് വിഷയം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ഇരിക്കൂ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടീച്ചറല്ലേ. എന്താ? എന്റെ പേര് ഗായത്രി എന്നാ. എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര്? എന്താ ടീച്ചറുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഇവിടുത്തെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ ടീച്ചർക്കൊന്ന് പഴകേണ്ടി വരും. ടീച്ചറുടെ വീട് പാലക്കാടാ. എന്താ ടീച്ചറുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ എന്നാ അവര് ചോദിച്ചത്? ആണോ? മംഗലം കഴിഞ്ഞതല്ലാന്ന്. ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളി. നിങ്ങളൊന്ന് പോയാട്ടെ മാഷ്, ആളെ സൂയിപ്പാക്കാതെ. എന്താണ് ചിരിക്കുന്നത്? സൈലൻസ്, സൈലൻസ്.